ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยป่าเที่ยวก็มาทัวร์วัดรอบที่15ครับซึ่งห่างจากครั้งที่แล้วอยู่แค่6วันประมาณนั้นที่มาติดกันหรือมาเร็วก็เพราะว่าอยากลองลายใหม่ครับผมไม่เคยเดินเงินจากน้อยไปหามากก็เลยจะมาลองเพราะว่าเมื่อเช้าเอิ่มมาเดินลองขอนแรกมันก็บวกก็สรุปแล้วอยู่ที่ไพ่สวยนั่นแหละครับขอนที่สองก็เสียเพราะการขาดวินัยในการเดินเงินประมาณนั้นสรุปแล้วก็ถ้าจะเดินเงินแบบนี้ต้องเดินน้อยไปหามากเหมือนที่เคยทำก็คงเอาอยู่ครับเพราะเป็นประสบการณ์เข้าไพ่ก็สำคัญแล้วก็วิธีที่เซฟที่สุดที่เคยได้ที่บวกบ่อยๆก็คือวิธีเก่านั่นแหละครับเดิน2พาดก็ควรหยุดก่อนหาตัวต้อมเอาประมาณนั้นก็เป็นนั้นว่าตัวครั้งนี้ก็งบ 10,000 ก็เหลืออยู่แค่ 2,000 ก็คงจะจบแล้วครับไพ่ลายที่จะเล่นไม่ได้ก็จะเหลือ 2,000 จะไปลองยิงรูเหล็กตัว20บาทเล่นดูครับว่าเป็นคือถึงจะได้มาก็คงไม่ต่อครับก็คงจะกลับพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยเพราะว่ามันก็ไม่น่าวิธีใหม่ก็ไม่เวิร์คแล้วครับคือการเล่นไพ่วิธีจะเอาชนะมันก็หาทุกวิธีแล้วเพราะว่าที่อยากมาวิธีนี้ผมไม่เคยลองครับที่ว่าเดินเงินจากน้อยไปหามากเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันเหลือ2ครั้งจริงๆที่จะปิดได้คืนแต่ว่าตอนที่เดินมาเหลือ2ครั้งอ่ะมันต้อง 3,500 แล้วก็ 4,000 เลยมันก็เลยเดินสวนไปกับมันก็เลยไปเป็นโดนเยอะครับประมาณนั้นก็มาคราวหน้าเดือนหน้าก็คงจะมาแบบใช้แบบลายเดิมนะครับก็พกมาหมื่นเดียวแค่นั้นแหละครับอันนี้ก็เสียไปแล้ว 8,000 ฮะจะหวังกู้คืนมาจากไพ่คงไม่ได้คงไม่เล่นละครับมันไม่มีวิธีดีกว่านี้ละก็คงจะไปเล่นรูเล็กสัก 2,000 ที่มันเหลือนี่ว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าได้คืนก็คงไม่ต่อครับคงจะกลับเลยก็รู้แล้วว่าวิธีที่คาใจข้องใจมากมันเล่นไม่ได้ครับก็คงจะมาใหม่เดือนละครั้งประมาณโน่นเลยครับทีนี้น่าจะหลังปีใหม่จริงๆคงไม่มาก่อนเพราะอันนี้ก็ครั้งที่15ของปีนี้แล้วสำหรับคืนนี้ก็โลห้องกับโรลลิ่งครับกับพี่อีกคนที่มาด้วยกันก็คงนอนกับพรุ่งนี้เช้าประมาณ6โมงประมาณนั้นกับรถไฟก็คงหยุดแค่นี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ขอให้รวยๆฟังๆครับผมก็เห็นพี่อีกคนหนึ่งเขาเล่นเขาบอกว่ากระโดดเมื่อคืนเยอะเขาก็ตีกันได้ไอ้ที่จริงไพ่สวยแต่ผมไปพลาดยังไงไม่รู้ก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งพวกคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังปีใหม่ผมคงไม่มาปล่อยเปลี่ยนแล้วผมไปที่อื่นเล่นยังไงมันก็เหมือนกันนะครับเขาไพ่แบบนี้ก็มีแค่แดงน้ำเงินผมไม่ได้อ่านตัวแจ็คบุตรคิงติดอะไรประมาณนั้นผมไม่ได้ดูตัวนั้นเลยก็ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ตอนนี้ราคา 8,000 แล้วนะครับนี่ที่ผมกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวราคาแพงครับเลข 2,000 นี่ถ้ากูไม่กลับก็ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นนั่นแหละครับหมื่นว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าผมกลับเช้าคงไม่ได้กินข้าวในนี้ก็น่าจะมือสุดท้ายของปล่อยเพจที่นี่ประมาณนั้นสำหรับคนที่คิดจะมาผมไม่ต้องอยากมาครับยากที่เล่นๆหรือว่าการมือเสียมีพี่คนหนึ่งก็ตีขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็บอกว่าก็เสียเมื่อคืนนี้เยอะก็ยังตามทุนอยู่เห็นคุณยายคนหนึ่งแกเล่นที่แรกบวกพอปลายขวามาแกก็โดนหมดเหมือนกันสรุปแล้วก็คือการพนันคือสิ่งไม่ดีผมเองก็รู้ครับ
แต่ว่าอยากเอาชนะมันประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมก็พกมาแค่หมื่นหนึ่งแล้วก็เล่นจากน้อยเอาครับใครจะมาบูลลี่ว่าเล่น100-200มาคุยก็ช่างถ้าเล่น100-200นี่ผมยังเก็บเงินหมื่นได้ออกมาเป็นแสนคุณก็อย่าเสียแสนครับเป็นแบบนี้ผมก็ดูที่อโกแจมาคุยช่องอโกคุยเรื่องคาสิโนให้ฟังเขาก็หมดเป็นหลายล้านแต่นี้เขาหยุดเพราะว่าเขาหยุดได้แล้วสำหรับผมถ้าตัวผมก็จะพยายามให้โดนเดือนละหมื่นประมาณนั้นแหละครับคงจะให้โดนประมาณนี้คงจะไม่ไปเก็บของเก่าที่เคยได้กลับมาเล่นอีกเพราะว่าอย่างวันนี้คิดว่าชัวร์ลายใหม่ทีแรกบวกมาดีด้วยครับพอขอน2ก็โดนอยู่ดีครับขอบคุณนะครับ